ฮัลโหลสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับกับไทจีกับไทจีชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของ ID นะกับคุณฟลักคุณฟลักพูดหน่อยแล้วสวัสดีครับฟลักเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมเก่าวันนี้ก็มาทำอะไร เห็นมันอะไรนะปรับเปลี่ยนสกิลการ์เขาเรียกว่ารีแวมรีแวมสกิลการ์ผมก็เลยลองมาเทสนี่แบบกลับมาเพิ่งเทเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงเพิ่งอัปเดตวันนี้อ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปผมยังไม่รู้เลยแล้วทำไมชุดเรากลายเป็นอย่างนี้เลยมันไอ้นี่ออกอ่ะต้องไอ้นี่มันโอเคผมเปลี่ยนชุดแล้วนะชุดเก่าเปลี่ยนละชุดนี้สวยเนาะนี่อ่ะจำจริงอยากได้สีดำเนาะแต่แม่งแพงแมวสีแดงมันกูอะไรเป็นเสียทั้งอย่างโอ้พอเฮ้เอามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่ามึงเล่นอะไรกันเล่นอะไรอ่ะมีระบบเปลี่ยนใหม่ใช่เอ้ยมีบิงโกอีเวนต์ด้วยเหรออะไรอ่ะกดไม่ได้โอเคกดไม่ได้มันแค่ดูเฉยๆเออลองดูในกิลหน่อยสิกิลกิลคอนเทนต์กิลคอนเทนต์กดเข้าไปโอเพนคืออย่างอะไรอ่ะเอาเปิดได้เออสองอันนี่หว่าลองกดไอ้นี่หน่อยดิแล้วกดชายเลดรีวาร์ดเออมันก็ยังเอาไม่ได้ต้องงงอะไรอ่ะคือต้องเลเวลยิวหรือเปล่าคือมันหรือว่ามันต้องเปิดให้ครบ5แผ่นก่อนถึงจะได้วะคือมันเอาไปทำอะไรอ่ะใส่เพจสกิลให้คือมันจะได้ของมาตามนี้นะคือจะได้ของกับทุกคนในกิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอายังไงก็งงก็ช่างแต่ช่างมันเถิดนะเราว่าไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักตอนนี้ใช่เรามาดูที่ประเด็นหลักของเราดีกว่าประเด็นหลักเราสกิลนะครับแต่เอาตั้งแต่ขาแรกมีมันปรับอะไรมั่งปรับแล้วผมจำได้ไอ้สแต็กอะสแต็กมันปรับลองดูทีละตั้งแต่ต้นหน่อยไหมตอนแรกเลยเหรอเออกลัวแบบว่าคนหนึ่งเขาจะเข้าใจไหมเดี๋ยวละเพื่อความนี่ผมดูในนี่ก่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะไม่แอคแท็กอันนี้แดดอันนี้แดดคิกเขาบอกว่าถ้าเกิดเห็นได้ข่าวว่าถ้าอัพดาวจะลดลงเออไอ้ลดลงจริงด้วยไอ้แบบนี้เหลือ7วิถ้ายัดเต็มอุ้ยแบบนี้ลดรายได้ได้จบก็บ่อยอยู่นะใช่7วีก็ดีเพียสได้ได้ไงเออดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออเจ๋งว่ะอะไรอันนี้ผมก็ดีลิฟเต็มเบรกพอยต์ต้องซิมใหม่ขนาดนี้เลยเหรอลองดูเฉยๆซิมเปอร์สแลชยัดเต็มเหรอนี่นะจาก1919อี้18ไป19ใช่ป่ะเพิ่มแค่20เปอร์เองเออแต่19ไป20 19ไป20อ่ะ2000 19ไป20ขึ้นประมาณ200เลยนะเออแรงอยู่นะเอาได้20อ๋อรออะไรอันนี้ผมใส่ดาบอยู่นะดาบที่บอกใส่สกิลใช่ไหมใช่แล้วฟอนโชป่ะก็200นะเออก็เยอะอยู่นะได้ตลอดเลยเนี่ยเนี่ยแพ็คกิ้งนี่ยังคงเดิมไม่เอา300เอา1เลยเหรอไม่อันนี้ลองเทสเฉยๆอ๋อรายได้ 3,000 ดีๆๆเพิ่มเป็น 3,400 เลยนะเป็นเลยเมื่อก่อนนี่ 2,000 2,000 กว่าจะโดนครบ4ฮิตก็โอเคทรมานใจเบฟก็เหมือนเดิมอืมอีดีฟเขาบอกลดคูลดาวน์ลงเดี๋ยวแรก20วิอัพไปก็จะเป็น19อาจจะเต็มเท่าไหร่อาจเต็มเหลือ11วิถ้าไปแต่ว่าสกิลก็คงเป็นเหลือ10วิคุ้มไหมวะหรือว่าคุ้มไหมผมกำลังมีความรู้สึกว่าเอาไปลงอย่างอื่นดีกว่าไหมเอาจริงๆนะผมว่าถ้าเกิดว่าเอาลิฟนะนี่ดีกว่าไหมอ่ะนั่นเลยดินี่โดนห้าร้อยเอาเราไปดูสกิลอื่นก่อนเนี่ยแพลิ่งนี่เหมือนเดิมแพลิ่งยังเหมือนเดิม2,000
อันนี้คงแต่สแลกก็ยัด1พอได้ข้อมูลก็1พอเขาบอกว่าพาวเวอร์เขาปรับดาเมจขึ้นง้อเป็นพันแต่ก็ไม่เอาแต่เมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนเดี๋ยวแค่ร้อยนิดๆร้อยห้าสิบแล้วก็ยาวอันหนึ่งเอาหนึ่งไปเถอะ700เอาไปใส่พายุดีกว่าไหมใส่โคนสแลนอะไรเงี้ยผมก็ว่านะเออมันโอ้2,400เลยนะ2,100 2,400ถ้าใส่เจ้าจอร์ดธรรมดาที่ไหนเรามาดูฮาร์มูนอีกอ่ะฮาร์มูน 2,000 ขึ้นอยู่หน่อยนึงเออไม่ได้ปรับใช่ไหมปกติดาเมจโอเคไม่ได้ปรับ 7,000 เลยเหรอปกติอ่ะใช่ใช่ 7,000 อย่างได้แค่นั้นเฮ้ยแต่ว่ามันดูเหมือนมันแรงไปอ่ะหมดแรงแกๆๆไอ้ดาเมจนะเอาจริงๆแล้วผมว่าดาเมจของเกตเวย์แม่งแรงกว่าโอ้เกตเวย์ผมว่าจะเอาอ่ะจะเอาให้ได้อ่ะอีลิปผมว่าผมเอาคนหนึ่งก็พอแหละไม่ต้องเอาเต็มหรอกเพราะผมคงได้ถ้าดีเบตถ้าผมจะเดี๋ยวละผมยังไม่แน่ใจเห็นเขาบอกว่ามันจะลดคูลดาวน์โอ้ปีนี้แขกเพิ่มเป็น3,800จากปกติที่เมื่อก่อนโดนแค่ประมาณ 2,000 นิดๆเพิ่มมาอีกเท่าตัวหนึ่งแล้วเนี่ยดีร้ายกาจมากแต่ก็ดีละเมื่อก่อนนี้แบบกว่าจะใช้ได้ไม่กว่าจะได้ดีเวสนี่โอ้โหลำบากยากเย็นมากอ๋อนี้รายได้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะปรับตรงไอ้ส่วนที่เป็นรายได้ที่เป็นเอกอะเมื่อก่อนมันจะโดนแค่ที่มันจะมีฟันหกครั้งอะเมื่อก่อนมันจะโดนแค่5%วันนี้แกเป็นโดน10%เพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งอ๋อฟินิแท็กคูดาวเหลือ5 วิหรอคูดาว5 วิแต่เราใช้บับเบิ้ล15 อันก็คือก่อนจะใช้ต้องเก็บบับเบิ้ล15ถึงจะใช้ได้โหแล้วดูลำบาก ใช้ตอนเก็บลาสอย่างเดียวเลยอันนี้ค่าเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนที่มันเป็นค่าสเต็งที่เรามันเก็บได้10สแต็กเราสแต็กละ6%ได้ 6% ของสเต็งแต่คราวนี้เก็บได้20สแต็กแต่ว่าสเต็กหนึ่งได้แค่4%เก็บได้20สแต็กก็หมายความว่าได้สเต็งเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนจากแผ่นเมื่อก่อนประมาณ20%เพราะอันนี้ได้4 × 20ก็ได้เป็น80%แต่ถ้าเมื่อก่อนได้แค่60%เองก็จะเพิ่มขึ้นมา20%แล้วถ้าเกิดพอเราเก็บ20สแต็กแล้วสกิลจะลด สกิลที่เป็นเมนสกิลของกาก็อย่างเช่นพวกทริปเปิ้ลสแลชปอนโชแพ็คกิ้งไรได้หรือว่าอีวาชั่นก็จะลดคูลดาวน์ลง50%นะใช่เยี่ยมมากตบมือ50%นั่นหมายความว่าพวกสกิลอย่างเหลือ6วิเหลือ6วิอันนี้ไม่หวังพึ่งเฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้รายได้โอ้โหอันนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเป็นไทยแล้วอันนี้หาร2เหลือ10เหลือประมาณ13 วิ13แล้วถ้าแดกคลิกเรื่อยๆเยี่ยมเลยเพราะอันนี้ลดคูลดาวน์27 วิยังไงก็แบบว่าได้ยังไงก็คูลดาวน์แล้วก็รายได้ต่อไปว่ายังไงมันต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะโดนไปวันโดนแล้ว 6,000 เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะไอ้รายได้เอกที่ว่ามันปรับใช่มันปรับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเวฟสั้นๆที่เมื่อก่อนมันโดนละฮิตละ5%ต่อเวฟแต่วันนี้กลายเป็น10ก็คือเพิ่มเข้าหนึ่ง After enter special attack after that instant แล้วที่มันบอกว่าอีสติรายได้แล้วกดหลังอะไรนะอ๋อเออใช่ใช่เห็นก็บอกว่าถ้าเกิดเราใช้รายได้แล้วเรากดหลังกดย้อนหลังเหมือนถ้าเกิดเป็นของวงก็คงเป็นเพียงแค่เล่นคีบก็ให้มันลงเป็นเวฟเดียวแต่นี้รู้สึกว่ามันจะพุ่งน้อยลงแต่ว่าไอ้ฟันอะไประยะเท่าเดิมเออแต่พุ่งน้อยลงก็คือเราจะอัดแน่นนั่นแหละอัดแน่นเอาตรงๆตามตัวไม่ยืดคืออัดแน่นลองไปเทสเลยดีกว่าไหมเฮ้ยแต่ผมไม่อยากอัพสกิลอ่ะ
ก็ไม่ต้องอัพไงก็ใช้อันเดิมดิชั้นเก่าเนาะเดี๋ยวเพิ่งเนาะได้ไหนดีล่ะไอ้นี้ก็ได้ไอ้ในเนทก็ได้ normal ในnormal อ่ะโอเคได้ normal โชว์แอคทักหน่อยแล้วตอนนี้เราผมแสนสองเองเย้ธรรมดาที่ไหนล่ะเต็งก็ห้าหมื่นมึงจะเดินไปไหนนะก็ FP ก็สิบเปอร์เองน้อยน้อยนิดพี่ตันไว้ตอนนี้ไม่ตันนะได้ประมาณ77เปอร์ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเป็นไงกับการเปลี่ยนแปลงการในคราวนี้ประกายอ่ะเป็นประกายประกายตาที่วิงมากเลยบอกเลยไปเห็นว่าเป็นเนื้อไทยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เล่นไม่ได้แล้วไหนอ่ะมันติดหรือ ABN ABN เหรอ ABN ง่ายกว่าไอ้นี่แล้วสแต็กตัวสแต็กจะหายดูเรชั่นมันเท่าไหร่คือแบบระยะการหายอ๋อเออใช่เห็นเขาบอกว่า1นาทีเงี้ยใช่ปะลองเช็คดิใช่ดูเรชั่น60วิอ๋อใช่ได้1นาทีเยี่ยมมากหนูไม่งั้นต้องมานั่งตีแต่ว่าไอ้นี่ก็สบายละนิดนึงอย่าใช้ฮีโร่นะเออว่ะฮีโร่เก็บไปอยากรู้เพราะเดี๋ยวใช้ฮีโร่แล้วแบบจบเร็วอะไรเงี้ยเฮ้ยสแต็กขึ้นเร็วมากแต่มันตันเท่าไหร่อุ้ยหายมันต้องกดถอยหลังใช่ไหมสกินเนี่ยเหรอใช่มันจะพุ่งไปเดียวอุ้ยโทษเดี๋ยวขออีกทีเดี๋ยวมาหนึ่งนะต้องรอมันเป็นคูดาวอ้าวมันบอกต้องต่ำกว่า15ใช่ไหมอ๋อกี้ยังไม่ครบสแต็กนี่หว่าใช่ป่ะต้อง15บับเบิ้ลใช่ไหมถึงจะได้ลดคูดาวไม่ต้องครบสแต็ก20เลยอ๋อเหรอใช่โอ้ยแบบนี้กว่าจะหายกว่าจะลดหมดแต่สแต็กหนึ่งกว่าจะขึ้นอ่ะเมื่อก่อนมัน1วิต่อ1สแต็กแต่วันนี้ใช้ 0.3 วิอุ้ยลืมกดไม่ชินเอ้ยสกิลอื่นลดกูดามั้ยอยากรู้ก็ยาลดลดจริงด้วยอ๋อแล้วก็นี่พอใช้วาชั่นโดนมันจะรีเซ็ตกูดาวใช่ดิฟเฟนเซอร์แลสหายเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนโอ้ยวาชั่นก็ลดกูดาวด้วยแกก็ใช้ได้ตลอดอย่างงี้อุ้ยอุ้ยเย็ดโหลำบากว่ะเจอดาเมจแรงมากเย็ดดอกละ3ล้านใช่ป่ะ4ล้านเป็นไทยแล้วโอ้ยบอกเลยการน่าเล่นมากแพทเนี้ยแต่ว่าถ้าทางจะไม่ชินเอาถ้าทางจะไม่ชินเรียกว่าต้องไปฝึกกันเลยทีเดียวผมว่าเหมือนกับตอนที่มูลหล่อได้ไอ้นั่นมาเกิดเส้นคีบแรกๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่มึงเมื่อกี้เหมือนจับหลักได้แป๊บนึงเดี๋ยวต้องลองเทสก่อนโอ้เข้าใจแล้วไม่คือตอนแรกถ้าเกิดจะใช้แบบจังๆแล้วแบบใช้แดดคลิกโดนด้วย อ่ะคือจะต้องใช้แบบไม่ชาร์จ EX อ่ะแล้วกดถอยหลังใช่พอเรามันใช้แล้วมันกดถอยหลังอ่ะแล้วเราสามารถใช้กดแดดคลิกต่อได้เลยอ๋อเหรอเนี่ยไอ้เทพอ่ะธรรมดาที่ไหนอ๋อนี่แหละการติดปีกแล้วจูว่าไป FA มันเพิ่มดาเมจให้ปะให้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งไหนดูสิโป้ง15ล้านยังไม่ผูกวันนะปกติเท่าไหร่ไม่เกิน10อ่ะน่าเศร้าโอ้แต่สแต็กหายมันหาย20เลยปะหาย15สแต็กอ๋อแล้วต้องเก็บบับเบิ้ลใหม่ใช่แต่บับเบิ้ลมันเพิ่มเร็วนะเมื่อก่อนมัน1วิอ่ะมันใช้เวลานานอยู่แบบนี้ขึ้นไวมาก
โอ้ยโอ้ไม่ชินไม่ชินโอ้โหครับมูนูเบาไปเลยอะเมื่อก่อนเป็นท่าดีเฟนส์ของกาเลยนะครับถ้ารีสกิลนี่ไม่ต้องเอามันแล้วใช่ไหมผมว่าก็ผมก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าใน PP มันไม่มีผลนี่ PP หมายถึงว่าสกิลความแรงของสกิลนะเย้เท่าไหร่อ่ะ15ล้านกับ11ล้านว้าววอนแล้วบอนแล้วไหนแต่เก็บน่าจะเก็บได้2หลอดนะอุ้ยกระเด็นอ่ะเสียใจเอานี่ไปแล้วกัน2 3 4 5เนี่ยดูดิเทียบกับ Infinity 8อ่ะเทียบกับ Infinity 8น่าเศร้าแล้วดูลำบากต้องกดไว้หลังยังไม่ชินเพิ่งมาเพิ่งรีวันนี้เนี่ยใช่เพิ่งปรับวันนี้ต้องรอก่อนรอประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนเดี๋ยวผมมานี่เลยตรงนี้แบบดีๆ ตอนนี้ยังมึนไหวอยู่เออคุณฟ็อกทำไอ้นี่ยังโซโลดีเอ็นยังฮะโซโลยังเออไม่ไหวอ่ะฮาร์ดคอร์ไปเลยฮาร์ดคอร์เอามอลฮาร์ดคอร์ก็ได้นะโอ้ยากเอ็มเอเลยดูงอไม่เป็นรอบอ่ะ FA แรงอ่ะชอบเจ๋งว่ะให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเต็ม10กับการรีวิวครั้งนี้ของพัฒนาเอาไปเลย10ผมให้เลยเมื่อก่อนนี่แบบเอาจริงๆถ้าเมื่อก่อนอ่ะถ้า DPS ของผมนะผมต้องใช้ระดับที่ต้องโดนครบ4ฮิตแล้วผมก็ใช้แดชคิกแล้วใช้ระดับโดย4ฮิตแล้วก็ถึงใช้ฮาร์ฟมูนอย่างเทียบกับมูเบดานที่แบบของมูเนี่ยไม่ได้เลยคือแบบโอ้ตอนนั้นโคตรโอเควิมันเปลี่ยนไอคอนอ่ะใช่เปลี่ยน UI ใหม่งอดูดีขึ้นของล่ะเหมือนเดิมโอ้ไม่เปลี่ยนหน่อยหรอโอเคมีอะไรอยากฝากถึงคนที่จะเล่นกาใหม่ไหมเป็นไทยแล้วกาเออไม่ผมไม่รู้นะว่าของเซิร์ฟไทยเป็นไงแต่ว่าเซิร์ฟ4โคตรเป็นไทยเลยของไทยไม่รู้ว่าจะอัพเมื่อไหร่น่าจะเร็วๆนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ของเราแบบฟินมากฟินมากบอกเลยนี่ขนาดยังไม่ชินนะถ้าชินคงมันกว่านี้โอเคเดี๋ยวเราคงต้องจบการแข่งเท่านี้เนาะเดี๋ยวก่อนรอก่อนมันกันนะก็รอให้ชินกันนะตอนนี้ยังไม่ชินโอเคถ้าเกิดว่าถ้างั้นนี่ก็ขอจบการรีวิวแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วมีคำถามอะไรก็อย่าลืมนะว่าเมนไว้ใต้ล่างแล้วก็ถ้าถูกใจหรือไงนี่ก็กดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับคนทำหน่อยแล้วก็อย่าลืมนะสำคัญสุดเลยยูคือกรุณานะครับอย่าลืมกด subscribe นะที่ขึ้นมาด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ